มื้อนี้เฮามาอัปเดตสถานการณ์การระบายน้ําจุดประตูน้ําห้วยมักเหียวเมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทน์ภายหลังที่ในวันที่27สิงหาคม2024เจ้าเมืองปากเงิมออกแจ้งการปิดเส้นทางอยู่จุดประตูน้ําห้วยมักเหียวเมืองปากเงิมโซขาวเริ่มแต่วันที่27สิงหาคม2024หาวันที่4กันยายน2024เพื่อระบายน้ําออกโดยกลุ่มชลประทานกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้สมทบกับแผนกกสิกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์และเมืองปากเงิมติดตั้งเครื่องจักรเพื่อดูดน้ำจากห้วยมักเหียวหรือคลองน้ำเวียงจันทน์ลงสู่เขตน้ำคลองด้วยการนำไส้ท่อข้ามทางเพื่อรับประกันบ่ให้น้ำท่วมตัวเมืองเวียงจันทน์ดังนั้นจึงมีความจำเป็นได้ปิดเส้นทางจากสามแยกบ้านมักเหียวไปหาบ้านนาลองเมืองหาดไซฟองในเวลาเปิดจักรทำงานคือ9โมงหา15โมงและ19โมงหา22โมงพอทางสำหรับผู้ที่จะไปมานำไส้เส้นทางแต่สามแยกบ้านมักเหียวหาบ้านนาลองเรียบแคมป์ของไปสางทานาแรงเมืองหาดไซฟองแม่นอนุญาตผ่านได้แต่รถจักรรถเก๋งรถกระบะหรือประเภทรถเบาไปได้ในเวลาบ่เปิดเครื่องจักรดูน้ำส่วนรถบรรทุกนักทุกชนิดทุกประเภทแม่นบ่สามารถไปมาได้และให้หลีกเว้นเป็นน้ำไส้เส้นทาง13ไต่ก่อนในขณะที่กรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ยังได้ออกแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมยืนในระหว่างวันที่28หา30สิงหาคม2024ระบุว่าห้องความกดดันอากาศต่ำได้พาดผ่านเขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื่องจากมีฝนตกในระดับปานกลางหานักติดต่อกันหลายวันผ่านมาได้เฮ็ดให้ระดับน้ำอยู่บรรดาสถานีตามลำแม่น้ำคลองในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่มขึ้นสูงโดยเฉพาะสถานีเวียงจันทน์กิโลเมตร4เมืองศรีสัตนานครหลวงเวียงจันทน์ได้ขึ้นฮอดระดับเตือนภัยในเวลา12โมงของวันที่28สิงหาคม2024แทกได้ 11.68 เมตรเขตระดับน้ำเขตเตือนภัย 11.50 เมตรเขตอันตราย 12.50 เมตรและคาดว่าในวันที่29ระดับน้ำจะมีทะเอียงเพิ่มขึ้นตื่มอีกดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าและอำนาจการปกครองท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่อาศัยอยู่ตามแคมแม่น้ำของในนครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะเขตพื้นที่ต่ำในขอบเขตเมืองศรีโคตรตะบองเป็นต้นเขตบ้านหนองดาเมืองศรีสัตนาเมืองหาดไซฟองเขตบ้านหอมซึ่งเป็นเขตที่มีแสดงเรียบตามแคมแม่น้ำของจงมีสติเฝ้าระวังน้ำท่วมและสภาพฝนยังจะสืบต่อตกตื่มอีกในระยะวันที่28หา30สิงหาคม2024ให้เกี่ยมพร้อมพะมือต่อสภาพน้ำท่วมยืนที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งกระเกียมยกง่ายวัตถุสิ่งของที่มีค่าและสัตว์เลี้ยงไปไว้วอนที่ปลอดภัย